ที่โรงเรียนกันบ้างเนื่องจากว่ามันมีประเด็นเหมือนจะเป็นดราม่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครพนมสนามฟุตบอลถูกเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟเราให้ดูภาพมุมสูงก่อนค่ะสวยไหมแนสถ้ามองความงามก็สวยดีเนาะก็ดูสวยดีหญ้าก็เขียวดีดูสิแม่แต่ถ้าเกิดเป็นสนามบอลก็น่าจะสวยเหมือนกันนะไม่แต่เป็นห่วงเพราะว่าบ้านคนใกล้มากเลยนะถูกโปรตีสนามกอล์ฟต้องมีแบบว่าที่กันอย่างดีอ่ะไม่งั้นลูกกอล์ฟมันจะกระเด็นเข้าบ้านเขากอล์ฟมันไม่มีตาเพราะฉะนั้นมันลอยเข้าบ้านคนอื่นได้ค่ะคือเราให้ดูหญ้าเขียวๆสวยๆงามๆผืนนี้เพราะอะไรคือมันเริ่มต้นเนี่ยจาก Twitter แล้วก็เพจ Red Scout บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เปลี่ยนสนามฟุตบอลเป็นสนามกอล์ฟเพราะว่าผอ.โรงเรียนชอบเล่นกอล์ฟแต่อ้างว่าทำกอล์ฟสอนเด็กเล่นเอาจริงมีแต่พักพวกตัวเองมาเล่นส่วนนักเรียนเมื่อก่อนเป็นสนามฟุตบอลใช่ไหมถ้าอยากจะเตะฟุตบอลโน่นไปเล่นที่โรงเรียนอื่นอยู่ห่างไป2กิโลเมตรประมาณว่าไปเล่นที่อื่นนะลูกนะตรงนี้ขอไปเล่นกอล์ฟว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ครับยังมีการแชร์ภาพนักเรียนปีนเสาไฟคือปีนเสาไฟไม่ใช่เลยนะติดตั้งสปอตไลท์กลางสนา มเล่นกอล์ฟกลางคืนใช่ไหมใช่ไฟมันจะได้สว่างอ่ะปีนไปแล้วหนึ่งแล้วความที่มันสูงไงนี่คือความน่าห่วงและนอกจากนี้นักเรียนช่วยกันเทปูนทำสนามกอล์ฟนี่แบบนี้อ่ะคือถ้ามองว่าเป็นการฝึกทักษะให้เด็กเด็กจะได้แบบเออเทปูนเป็นนะแล้วรู้วิธีการฉาบอะไรก็ว่าไปคุณผู้ชมครับแต่มันเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอาตกลงแล้วส่งเด็กมาเรียนหนังสือแต่ถูกทำงานแบบจับกังอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เสี่ยงนะในการปีนเสาไฟใช่ค่ะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของสนามและเรื่องของเด็กและเรื่องที่มาที่ไปแต่อย่างที่เนสบอกว่าด้วยความที่สนามตรงเนี้ยรอบๆมันมีบ้านคนอื่นชาวบ้านว่าไงอ่ะชาวบ้านเจอมาแล้วค่ะจู่ๆฟิวตุ้ยลูกกอล์ฟค่ะนี่ยายเอาให้ดูเลยอ่ะเต็มถาดเลยค่ะครับลูกกอล์ฟลอยมาที่บ้านหลายลูกแล้วค่ะคุณยายรัตนวรรณวัย66ปีบอกบ้านฉันเนี่ยอยู่ข้างโรงเรียนคือตาข่ายกั้นน่ะเห็นแล้วล่ะว่ามีแต่บางลูกมันก็หลุดพ้นหลุดรอดมาได้ไงแล้วมีบางลูกนะพี่โจคือยายเฉียดตายอ่ะมันเฉียดหัวยายไปจิ๊กเดี๋ยวฟังเสียงยายด้วยค่ะจงจิตีเขาคุณย้างไปพูดล่ะมีได้พูดแล้วมาถามไม่ได้น้ำใจแล้วมาถามเขาเลยมันก็มาเลยวันนี้ต้อมายกขึ้นยกขึ้นมื้อต้อมานี่กับนี่แล้วนี่แหละเรากินโหยายแล้วตรงนี้เห็นเออคือกระจกยังบ่ได้แตกบ่ครับนี่คือยายไม่ได้สะสมนะฮะแต่ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันลอยเข้ามาในบ้านแล้วก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานว่ามาจริงๆแล้วนอกเหนือจากยายรัตดาวันแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เค้าก็มารวมตัวกันเมื่อวานนี้ไปหากำนันกับนายกอบต.บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยนะมาที่โรงเรียนมาคุยกับผอ.ให้หน่อยเพื่อที่จะหาทางออกว่าควรจะเป็นยังไงเนื่องจากการที่ผอ.อยากมีสนามกอล์ฟเนี่ยลูกกอล์ฟมันลอยมาโดนชาวบ้านไงแล้วชาวบ้านเขาไม่อยากได้เนี่ยทำยังไงดีชาวบ้านเขาก็คัดค้านและด้วยความที่ทำแบบนี้ไม่ฟังใครเลยชาวบ้านเขาก็เลยแบบว่าอยากจะมาหาทางออกร่วมกันแล้วฟังชาวบ้านและผอ.ว่าไงบ้างทีนี้ผอ.โรงเรียนชี้แจงอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเด็กอยากเล่นฟุตบอลอ่ะก็ไปเล่นอีกที่นึงได้ในตำบลน่ะมันมีจุดนึงเป็นสนามกีฬามูลค่าหลายร้อยล้านอย่างดีเลยใกล้ๆเองแค่2กิโลเมตรเขาก็เลยอ่ะงั้นเอาสนามฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยมาเป็นสนามกอล์ฟดีกว่าเพราะว่าตั้งใจปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนกระบี่กระบองที่อาจจะไม่ได้ใช้งานจริงเนี่ยมาเป็นกีฬากอล์ฟเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็คนไทยหลายคนก็ดังระดับโลกด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆลูกเอ๋ยไม้เอ๋ยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าซื้อของมาฟรีได้สปอนเซอร์มาด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยไปตกใส่ชาวบ้านเนี่ยเรื่องนี้พอบอกว่าขอโทษขออภัยเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมโรงเรียนบอกว่าจะสร้างตาข่ายสร้างที่กำบังเพิ่มเติมให้แต่สุดท้ายคุยไปคุยมาชาวบ้านก็บอกก็ยังไม่เอาอยู่ดีและผอ.ยอมถอยแล้วค่ะพี่โจบอกโอเคมติชุมชนบอกว่าไม่เอางั้นก็จะถอยยกเลิกหลักสูตรกีฬากอล์ฟไปเลยค่ะก็คงจะได้ยุติบทบาทในเรื่องสนามกอล์ฟทันทีนะครับเพราะว่าคงไม่มีความจำเป็นในหลักสูตรต้องแก้ไขนั่นแหละเพราะมันไม่สอดคล้องความต้องการของชุมชนเราสิ่งที่เสียดายคือว่าอนาคตของเด็กเจนซีเนี่ยซึ่งจะต้องมีอนาคตในเรื่องกีฬาพวกเหล่านี้ก็ต้องยุติไปเพราะว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนเออเนี่ยได้ยินผอ.ชี้แจงอยู่ว่าคือไอ้กระบี่กระบองอ่ะมันรุ่นแบบรุ่นพวกเรารุ่นผอ.ที่เรียนกันใช่ไหมกระบี่กระบองแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นเจนซีเนี่ยคุณผู้ชมครับกีฬารุ่นใหม่กอล์ฟ
แต่จริงๆกีฬากอล์ฟไม่ได้ผิดนะคะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับวิชานี้แต่ว่าความเหมาะสมของสถานที่เพราะว่าจริงๆโรงเรียนยุคใหม่กับชนบางที่อ่ะก็มีให้เรียนถูกต้องเพื่อนแนทก็เรียนนะแต่มันก็จะเป็นที่ทางที่เหมาะสมและชุมชนก็ต้องไม่ว่ากันด้วยใช่คือถ้าไปอยู่กลางทุ่งก็ตีไปเถอะกอล์ฟเนี่ยไม่โดนหัวใครแต่มันเกือบโดนหัวยายแล้วก็ชาวบ้านนี่คุณผู้ชมครับ